ดีนะคะวันนี้เพนก็บังเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเพนอยากจะทำคลิปที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นแม่บ้านมือใหม่ของเพนให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่าพัดเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบออเดอร์อาหารไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านจะชอบกินข้าวที่บ้านแต่ว่าจะสั่งไลน์แมนทุกมื้อมันก็ไม่ได้วันนี้นะคะเรื่องราวก็คือว่าวันเกิดของพัดกำลังจะมาถึงความวันเกิดอ่ะมันก็ต้องมีเค้กใช่ไหมแต่ว่าพัดแบบเป็นคนไม่ชอบกินของหวานเลยแล้วเค้กวันเกิดที่ซื้อให้ทุกปีก็คือเป่าเป็นพิธีแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นอยากจะสั่งเค้กหมูย่างหมูทอดเขาก็ดันไม่ส่งวันอาทิตย์อีกอ่ะงั้นเราทำเองเลยละกันแน่นอนว่าการทำเค้กหมูทอดเราก็จะต้องมีหมูทอดพิมพ์สำหรับทำเค้กนะคะเพิ่งซื้อที่วิลล่าแล้วมันมีแบบเดียวแต่พอข้ามสะพานลอยมาก็คือมีแบบที่ถูกกว่านี้แล้วก็ราคาต่างกันประมาณแบบ200กว่าบาทนี่เป็นกระดาษกันน้ำมันกันติดกระทะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แน่นอนมีข้าวเหนียวค่ะซึ่งในฐานะที่เราเป็นแม่บ้านมือใหม่ก็มันก็คือมือใหม่ไงก็ยังหุงข้าวเหนียวไม่เป็นไงจริงๆแล้วหมูทอดอ่ะเพียงคิดว่าเพียงทำเป็นนะแต่เพียงว่ามันอาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็เลยซื้อเหมือนกันเราก็จะทำให้ดูว่าเฮ้ยเค้กหมูทอดอ่ะจริงๆไม่ต้องไปสั่งทำเองได้ถ้าปากซอยมีร้านขายหมูทอดหรือมีร้านขายข้าวเหนียวอ่ะเฮ้ยมันก็ทำได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไอ้ข้าวเหนียวเนี่ยมันอาจจะติดไอ้ตรงนี้ได้เพียงก็เลยคิดว่าเราควรจะใช้กระดาษกันไว้ตรงแบบริมนิดนึงเฮ้ยข้าวเหนียวพอซื้อเป็นห่อมันแอบยากเหมือนกันนะเนี่ยเราควรจะคลี่ให้มันแบบไม่เป็นก้อนแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะพอมันโดนลมมันก็แข็งแล้วอะเป็นข้าวสวยน่าจะง่ายกว่า1ชั้นแล้วหมูทอดที่เพียงใช้นะคะเพียงคิดว่ามันควรจะมีมันหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแห้งเกินไปทีนี้เราก็จะทำการโรยหมูลงไปเลยแล้วก็หั่นสักนิดนึงจะได้กินง่ายขึ้นนะคะเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปอีกชั้นนึงทับไปเลยนะคะแล้วก็กดให้แน่นๆเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราจะเอาออกจากพิมพ์แล้วนะคะซึ่งพิมพ์ที่เพียงซื้อมามันมีความง่ายตรงที่มันสามารถเปิดอย่างนี้แล้วก็ออกมาได้เลยเห็นความเลเยอร์ไหมนี่ไงมันก็จะเป็นเลเยอร์แบบนี้นะคะมีหมูอยู่ตรงกลางก่อนที่เราจะใส่หมูเพนก็อยากจะเพิ่มความจัดจ้านสักนิดนึงนะคะนี่น้ำพริกปลาดุกฟูผัดฉ่านะคะของน้ำพริกคุณชายซึ่งมันเป็นน้ำพริกที่ทานกับข้าวเหนียวหมูทอดแล้วมันเข้ากันมากเลยถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำพริกที่มันแฉะๆทำให้หมูทอดมันหายกรอบได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันตอบโจทย์เพราะว่ามันมีความกรอบชอบเผ็ดเยอะก็โรยเยอะไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่ากระปุกละ20บาทเท่านั้นขอให้ลองไปซื้อได้ที่เซเว่นนะคะนี้เสร็จแล้วก็เอาหมูทอดที่เหลือจัดเรียงเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กหมูทอดฝีมือแม่บ้านมือใหม่อย่างเพียงค่ะนี่อร่อยแน่นอนเพราะว่าเราโรยน้ำพริกคุณชายลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเพลงจะเอาเค้กนี้ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พาร์ทกันนะคะดูว่าเขาจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสำหรับคลิปต่อไปเพลงจะฝึกสกิลการทำอาหารแม่บ้านมือใหม่เป็นอะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าจะต้องพัฒนากว่านี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะไม่มีการเดินไปซื้อที่หน้าปากซอยอีกแล้วฝากติดตามด้วยนะคะ